ดูสถานการณ์การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าในไทยนะคะล่าสุดทางเครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าเปิดเผยผลสำรวจตลาดงาช้างในประเทศไทยพบสินค้าจากงาช้างเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าค่ะซึ่งอาจเป็นงาช้างที่ถูกเคลื่อนย้ายจากทวีปแอฟริกามายังไทยองค์กรทราฟิกหรือเครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าสำรวจตลาดการค้าในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม2556ถึงพฤษภาคม2557พบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้างวางจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 5,865 รายการเป็น 14,512 รายการและจำนวนร้านค้าปลีกงาช้างในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นจาก61ร้านเป็น105ร้านแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดงาช้างและผลิตภัณฑ์งาช้างที่วางจำหน่ายมากเกินกว่าที่จะเป็นงาช้างบ้านเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรช้างบ้านในประเทศไทยซึ่งจากผลสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีงาช้างขนาดใหญ่เข้าสู่ตลาดในประเทศไทยจำนวนมากประกอบกับข้อมูลการยึดงาช้างผิดกฎหมายทำให้เห็นว่ามีความพยายามเคลื่อนย้ายงาช้างแอฟริกันจากทวีปแอฟริกามายังไทยจึงเรียกร้องให้ประเทศไทยเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยการเพิ่มความเข้มงวดทั้งปราบปรามและทางกฎหมายเพื่ออนุรักษ์ช้างป่าในประเทศไทยและทั่วโลก